الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأكرمهم بدينه دين الإسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بالحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبة والضلال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธายึดมั่นในพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับผมขอสั่งเสียโปรดตัวผมเองและก็รวมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทุกท่านให้เราได้มีความตักวาสำรวมตนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของคนเราจะต้องดำเนินอยู่ในกรอบที่อัลอิสลามได้กำหนดเอาไว้อย่างที่ผมได้กล่าวกับท่านพี่น้องเป็นประจำว่ากะลิมะชะฮาดะห์ของเรานี่แหละที่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ชีวิตของเราการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในกรอบสมกับกะลิมะชะฮาดะห์ที่เรายืนยันว่าอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และก็ให้สัตย์ปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเรียนจบมาจากไหนก็แล้วแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราได้ยึดมั่นในกะลิมะห์ทั้งสองนี้อย่างมั่นคงเราจะไม่อยู่ในทางดอลาละอยู่ในทางหลงผิดอย่างเด็ดขาดท่านพี่น้องครับชีวิตของคนเราต้องนึกเสมอว่าเราจะต้องจากดุนยานี้สักวันหนึ่งกุลุนัฟซินดาอิกตุลเมาต์ทุกชีวิตจะต้องได้ลิ้มรสความตายนะครับวันนี้เขาได้ให้มาพูดถึงเรื่องของมารยาทนะครับและการให้เกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารยาทในภาษาอาหรับเรียกว่าอัคลากหรือคุลุกนะอิสลามได้วางมารยาทเอาไว้ในฐานะที่เราเป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นมารยาทเราเอาจากไหนเอาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านในอัลกุรอานบอกว่าละกอดกานะฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์ในตัวของท่านรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ฮะซะนะห์ที่ดีที่สุดจะเอาแบบอย่างกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านรอซูลนั้นแบบอย่างของท่านรอซูลก็คืออัลกุรอานที่อัลกุรอานเนี่ยได้บอกเอาไว้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรานั้นดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของการดะอวะห์การเผยแพร่อัลอิสลามที่เรียกว่าอัลอิสลามตามคำสอนเราก็จะต้องเผยแพร่ไปตามที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอุดอูอิลาซาบีลิรับบิกะท่านทั้งหลายจงเรียกร้องจงเชิญชวนอิลาซาบีลไปยังหนทางหรือแนวทางลิรับบิกะพระผู้อวยบานของท่านก็คือเรียกร้องไปตามสุนนะหรือแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลฮิกมะห์ด้วยฮิกมะห์วะเมาอิซะติลฮะซะนะห์แล้วก็เมาอิซะติลฮะซะนะห์ก็คือคำตักเตือนที่ดีนะคำสั่งสอนที่ดีวะยาดิลฮุมบิลลาตีฮิอะห์ซันและก็จงโต้ตอบหรือโต้เถียงบิลลาตีฮิอะห์ซันด้วยคำพูดที่ดีกว่าเหนือกว่าคำพูดของศาสนิกอื่นหรือคำพูดของคนอื่น นี่อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ให้เราได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้น การเผยแพร่อัลอิสลามนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เรานั้นให้เรียกร้องเชิญชวนไปตามกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้ท่านรอซูลนำคำสอนนะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้เรียกร้องเชิญชวนไปตามที่ชะฮาดะห์เรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าประการที่หนึ่งก็คือเราต้องเชิญชวนในเรื่องของอัตเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกะลิมะฮ์ที่สองก็คือคำปฏิญาณตนของเราก็คือว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคำว่าบิลฮิกมะห์แปลว่าความรู้ที่เป็นประโยชน์คือการนำหลักฐานคำสอนของอิสลามนั้นให้อยู่ในที่ของมันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าฮิกมะห์แปลว่าวิทยาปัญญาก็คือหมายถึงอัวชัยอุนฟีมะฮัลลิคืออยู่ในที่ของมันคือที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านรอซูลมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นฮิกมะห์ก็คือให้ความเข้าใจตามหลักธรรมคำสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับวัลเมาอิซะตุลฮะซะนะห์แล้วก็คำสอนที่ดีนะครับคำสอนที่ดีคือคำตักเตือนที่ดีงามคือคำพูดที่มีอัคลากที่มีจัญญามารยาทคำพูดไม่ใช่คำพูดที่รุนแรงนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กับเราให้ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับพวกอะไรครับอาหรับมุชริกีนในนครมักกะห์อาหรับมุชริกีนในนครมักกะห์นี่กราบไหว้เทวรูปเจเวตต่างๆมากมายด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงยุคนั้นเป็นยุคเรียกว่ายุคยาฮิลียะห์คำว่ายาฮิลียะห์มาจากคำว่ายาฮิลยาฮิลคือความไม่รู้นะครับยาฮิลียะห์คือการกระทำหรือสถานที่ตรงนั้นที่เป็นความไม่รู้เรื่องของศาสนาอิสลามคือเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีรูปเจเวตรูปปั้นมากมายด้วยกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศตรงนั้นโดยกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์เดียวเท่านั้นในครั้งแรกที่ท่านนบีประกาศตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีเรื่องอื่นยังไม่มีเรื่องอิบาดะห์อย่างอื่นยังไม่มีการละหมาดยังไม่มีการถือศีลอดยังไม่มีการออกซะกาตเพราะฉะนั้นในยุคนั้นมีแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นปราศจากสิ่งเคารพอื่นทั้งหมดคนมุมินในยุคนั้นเนี่ยถ้าเขาตายตรงนั้นไม่ต้องละหมาดไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องออกซะกาตเขาตายในช่วงนั้นเขาได้สวรรค์เลยอย่างที่นบีบอกว่ามันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครที่กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์เลยตายในยุคนั้นคืออัลลอฮ์ให้สวรรค์แล้วเขายังไม่ต้องถือศีลอดก็ยังไม่มีละหมาดก็ยังไม่มี เพราะละหมาดในช่วงสุดท้ายที่ท่านนบีจะอพยพไปนครมะดีนะห์นั่นเองนั่นคือคนในยุคนั้นนะครับเมื่ออยู่ในยุคของเรานี้เรามีครบในอาร์กานุลอิสลาม5ประการคืออะไรครับรุกูนอิสลาม5ประการกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ตัวตุกีมุสซะลาห์ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะตุติยะซะกาตออกซะกาตวะตัซุมะรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะตุฮัจญิลบัยติลลาฮิลฮารอมการประกอบพิธีฮัจญ์อัลบัยติลฮารอมนี่คือโครงสร้างของอิสลามทั้ง5ประการตรงนี้นอกจากโครงสร้างอิสลาม5ประการแล้วยังมีอีหม่านอีก6ประการนะครับอีหม่านต่ออัลลอฮ์มะลาอิกะฮ์ของอัลลอฮ์วะรุซูลิฮีอีหม่านต่อบรรดารอซูลแล้วก็วะกุตุบิฮีอีหม่านต่อคัมภีร์ของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อะไรวันเยามิลอาคิรอีหม่านต่อวันสิ้นโลกและสุดท้ายประการที่6วะตุอะไรวัลกอดริวะคอยรีวะชัรริมินัลลอฮ์การกำหนดสภาวะการทั้งดีทั้งร้ายอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกำหนดตรงนี้6ประการตรงนี้ครบนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในยุคของเรานี้ครบทั้งรุกูนอีหม่านและรุกูนอิสลามเพราะฉะนั้นการดาวะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะครับและก็อยู่ที่การพื้นฐานของคนที่เราจะไปเผยแพร่ด้วยถ้าคนที่เขายังไม่มีเรื่องอีหม่านเรื่องศรัทธาเลยเราต้องใช้คำพูดที่มีความนุ่มนวลกับเขาให้ความเข้าใจกับเขาในเรื่องของอิสลามว่าอิสลามสอนให้เขาได้รู้จักในเรื่องของกะลิมะฮ์เตาวฮีดคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาอิสลามในการเผยแพร่นะครับเรามาดูอายะห์อัลกุรอานที่ท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในซูเราะห์อาลอิมรอนอายะห์ที่159ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฟะบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮ์ลินตะละฮุมวะลาอกุนตะฟัดฎอนกอลีฎอลกัลบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าด้วยความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เจ้ามุฮัมมัดมีความอะไรมีความนิ่มนวลแก่พวกเขาเหล่านั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะต้องมีการเผยแพร่ในลักษณะนิ่มนวลแก่พวกเขาวะลาอกุนตะฟัดฎอนกอลีฎอลกัลบิและถ้าหากว่าเจ้านั้นเป็นคนที่มีลักษณะแข็งกระด้างนะครับพูดจาโหกหากมีหัวใจที่หยาบกระด้างแล้วนะครับพวกเขาก็จะกระเด็นกระดอนออกไปรอบๆเจ้าท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมาเผยแพร่อิสลามฉะนั้นวันนี้งานดะอาวะห์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่ศาสนาอิสลามนั้นได้ดะอาวะห์เผยแพร่ถ้าเราจะถามว่าท่านนบีทำการเผยแพร่กับใครคำตอบก็คือท่านนบีเผยแพร่ศาสนากับพวกอาหรับมุชริกีนในนครมักกะฮ์นะครับท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายลงนรกเพราะทำชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละอย่างที่อัลกุรอานบอกแน่นอนเหลือเกินชาวมักกะฮ์จะกระด้างกระเดื่องกับเจ้าจะไม่มีทางที่จะมารับอิสลามกันเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเผยแพร่เนี่ยครั้งแรกท่านนบีเผยแพร่กับใครคนรอบข้างนะครับก็คือญาติพี่น้องของท่านในการเผยแพร่และก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีใครบ้างผู้ที่ให้การสนับสนุนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดก็คืออบูตอเลบลุงของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้รับอิสลามช่วยเหลือท่านนบีทุกอย่างหลานเป็นเด็กกำพร้าแต่ช่วยเหลือทุกอย่างแต่เวลาลุงใกล้จะตายสอนกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คนรอบๆพยายามเจ้าจะทิ้งศาสนาปู่ย่าตายายของท่านเถอะนะครับลุงเกรงใจพวกมากกว่าหลานในที่สุดก็ไม่ได้รับอิสลามนะครับตายในสภาพที่ไม่อยู่ในกะลิมะฮ์ชะฮาดะฮ์นั่นเอง แต่ท่านนบีขอดุอานะครับท่านนบีนั้นได้บอกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าจะให้ขอต่ออัลลอฮฺนั้นให้ลุงของท่านนั้นได้รับการลงโทษที่เบาบางที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำชิริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาให้ก็ไม่ได้นะครับแต่ขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ลดโทษเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างกับเราให้เราได้รับรู้ว่าการเผยแพร่อิสลามนั้นต้องใช้อัคละคำพูดที่ดีมารยาทที่ดีเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอิตตะกิลลาห์ไม่ว่าใครก็แล้วแต่จงยำเกรงอัลลอฮ์อิตตะกิลลาห์ไฮซุมากุนตะจงยำเกรงอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่วัตตะบิอัลไซยะตุลฮะซะนะตัมอูฮาเอาความดีไปลบล้างความชั่วเราทำความผิดต่างๆมานั้นปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองนะครับเอาน้ำดีไปล้างน้ำเสียออกไปเลือกประการที่3ก็คือวะคอลิกินนัสบิคุลุกินฮะซะนินท่านทั้งหลายจงอยู่กับสังคมมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกิริยามารยาทที่ดีงามนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นตัวอย่างกับสังคมตลอดไปนะครับท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็คือให้เราได้รับรู้นะครับว่าอิสลามนั้นสอนมารยาทมุสลิมทุกคนนะครับว่าท่านนบีนั้นได้สั่งเสียกับเรานั้นคือการให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเราต้องให้เกียรติกันนะครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับเดี๋ยวอยากจะนำมาให้ท่านพี่น้องนะคือบทหนึ่งบอกว่าไลซะมินนาไม่ใช่พวกของเรามันลำอยู่ยิลละกะบีรอนาคนที่ไม่เคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานะครับเขาเป็นผู้ใหญ่เราไม่ให้ความเชื่อฟังกับคนคนนั้นที่เขาเป็นผู้ใหญ่ของเราเวลายะทำซอกีรอนาแล้วก็บุคคลที่ไม่ปราณีต่อผู้เยาว์ของเราก็คือเด็กๆของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปว่าวะยะอาริฟุลีอาลิมนะฮักกะฮูและก็คนที่เขาไม่ให้เกียรติต่อผู้รู้ของเราถึงสิทธิของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกตรงนี้บอกว่าศาสนาอิสลามได้เอาใจใส่ต่อการให้ความสำคัญในเรื่องของฮักกะฮูก็คือสิทธิของเขาและการทำความดีต่อกันนะครับไม่ว่าพวกเขานั้นจะมีอายุน้อยหรือสภาพที่แตกต่างกันก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงถามพวกเราไว้ในอัลกุรอานนะครับคนที่เขามีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนในอัลกุรอานในซูเราะห์อัซซุมัรอายะที่9ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากุลมุฮัมมัดจงประกาศเถิดว่าฮัลยัสตาวิลลาซียะละมูนถามว่ามันเหมือนกันไหมก็คนที่เขามีความรู้วัลลาซีนาลายะละมูนและก็คนที่ไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นมันเท่าเทียมกันไหมมันต่างกันไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ว่าคนมีความรู้กับคนไม่มีความรู้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับในอัลกุรอานจึงบอกว่าฟัสอาลูอะฮ์ละซิกถ้าเราไม่รู้เราถามผู้ที่มีความรู้อินกุนตุมลาตะละมูนหากท่านทั้งหลายไม่มีความรู้อัลกุรอานจึงบอกต่อไปว่าอินนามายะตะซักกะรุอุลุลอัลบาบแต่ว่ามันต่างกันตรงนี้ก็คือคนที่จะเข้าใจนั้นแท้จริงบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่เขาคิดได้ใคร่ควรได้นั่นเองนะครับว่าคนที่มีความรู้กับคนไม่มีความรู้นั้นแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้เราอย่าชี้ถ้าเรามีความรู้เราก็บอกตามความรู้ที่เรามีอยู่นะครับนี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้จากหะดีษอันนี้จากอายะห์กุรอานตรงนี้ก็คือเราจงให้ความเคารพให้เกียรติผู้ที่อาวุโส จงเมตตาต่อบรรดาเด็กๆและจงให้เกียรติผู้มีความรู้ทั้งที่เขามีอายุน้อยกว่าเราก็ตามเพราะว่าสิ่งดังกล่าวคือแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายครับสังคมปัจจุบันนี้นะครับปรัชญาของเสรีนิยมในกลุ่มเยาวชนไทยเราในปัจจุบันนี้นั้นเขาสอนตรงกันข้ามกับอิสลามของเราขอให้เราจงระวังเอาไว้ด้วยว่าลูกหลานมุสลิมของเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับเวลาลงคะแนนเลือกตั้งเฮกันเลือกตั้งออกไปนะครับแต่ว่าผลที่จะติดตามมาเนี่ยเขาทำลายอิสลามโดยเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นนั่นคือการตกบ่วงของชัยฏอนในยุคของเรานี้อาจจะทำให้สังคมของเราล้มเหลวก็ได้เพราะมุสลิมของเราตอนนี้กระแสสังคมมีมากกว่าหลักการของอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังลูกหลานของเราอย่าตามกระแสสังคมมากกว่าหลักการของอิสลามถ้าท่านพี่น้องต้องการให้ลูกหลานของเราเป็นลูกหลานที่มีคุณภาพส่งให้ลูกหลานของเรานั้นเรียนอัลอิสลามเรียนศาสนาอิสลามนะครับเราจะได้ไม่ตกอยู่ในบ่วงของชัยฏอนต่อไปนะครับก็ขอฝากกับท่านพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลุกอลีฮะซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูกานะฆอฟฟารา